เขาบอกว่าต้ององค์ประกอบต้องครบด้านหลังพอมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรีไหนก็แล้วกันเนาะพอมองเห็นเนาะได้ยินไหมรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่ขุกไม่ขัดนะมันเหมือนคุยกันสองคนเนี่ยกุ๊ก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 โอเคนะครับองค์ประกอบที่ครบนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเจ็ดองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบแรกนะครับเขาบอกว่าทำธุรกิจเครือข่ายอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าเกรงใจญาติเกรงใจเพื่อนนะครับเอาขึ้นนะเอาขึ้นได้หรอท่านจำไว้นะถ้าเกิดว่าไม่ครบอย่าทำอย่าเกรงอย่าเกรงใจเพื่อนอย่าเกรงใจญาติเพราะว่าการทำธุรกิจเครือข่ายมันเป็นหัวใจเจ๊งกันมาเยอะแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับอ้าววันนี้อันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของตัวสินค้านะครับถ้าเกิดหนูมันมีเสียงเพลงเนี่ยมันคอปิดได้ไหมหรือว่าสินค้านะครับถ้าเกิดสินค้านะครับไม่ดีต่อให้แผนการตลาดจะเยอะแค่ไหนใครมาบอกโอ้โหกำลังบูมกำลังบูมเนี่ยอย่าทำนะครับสินค้าต้องดีนะแล้วเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ใช้แล้วหมดไปนะครับหมดแล้วซื้อใหม่ไม่ซื้อชิ้นหนึ่งอีก10ปีมาซื้ออีกชิ้นหนึ่งหรือไม่ถ้าเกิดหมดปุ๊บหาซื้อตามหน้าบ้านได้ตามเซเว่นได้อันนี้ก็อย่าทำอันนี้แสดงว่ามีคู่แข่งนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสินค้านะครับต้องมีปากเฮ้ยสินค้ามีปากมีด้วยเหรอก็หมายความว่าสินค้ากินไปแล้วปุ๊บนะคนกินเนี่ยบอกต่อโอเคไหมคนเป็นเบาหวานจากลุกไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ลุกได้คนเป็นมะเร็งกินแล้วหายกินแล้วดีขึ้นอันนี้คือสินค้าที่มีปากนะอันดับแรกเลยนะอันดับที่สองนะครับในเรื่องของแผนการตลาดนะครับแผนการตลาดเนี่ยสำคัญมากนะครับทำไมถึงสำคัญนะครับจำได้ไหมที่บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไอ้ขับรถเก่งแล้วมาขับมอเตอร์ไซค์อ่ะจากอยู่บ้านเดียวกลับมาเช่าบ้านเนี่ยจำได้ไหมจำได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแผนยากเนี่ยเงินก็ได้ยากเพราะเงินจ่ายผ่านแผนโอเคไหมโอ้โหกว่าจะได้ตังค์เนี่ยต้องปิดยอดเท่านั้นต้องโอ้โหเยอะแยะมากมายยากอย่าทำนะครับต้องเป็นแผนที่ง่ายโอเคไหมแผนก็ยังไม่พอนะครับเรื่องของระบบนะครับนี่สำคัญมากนะฮะระบบต้องมีหมายความว่าโรงเรียนนะครับวันนี้ท่านมีลูกนะครับท่านสอนภาษาอังกฤษให้ลูกได้ไหมไม่ได้สอนวิทย์ได้ไหมคณิตศาสตร์ได้ไหมไม่ได้แต่ลูกท่านจำเป็นต้องรู้อังกฤษไหมต้องพูดอังกฤษได้ไหมแล้วจะต้องทำยังไงส่งเข้าโรงเรียนบริษัทต้องมีระบบมีอะคาเดมี่มีโรงเรียนสอนถ้าเกิดเราสอนเองไม่ได้ไม่งั้นมึงถามกูถามมึงเนอะไหมมาฟังพร้อมกันวันนี้ตกลงไอ้เมื่อกี้ไอ้น้องมันบอกว่าสีฟ้ามันแก้อะไรมันต่อมลูกหมากเพราะว่ากูก็ฟังจนตาลายแล้วดูจนตาลายมันมีลายสีมึงอย่าถามกูใช่ไหมวันนี้สกิดกันหน้าดูเลยนะครับวันนี้ต้องมีระบบนะครับและที่สำคัญนะฮะบริษัทนะฮะต้องมั่นคงนะฮะระบบมีแต่ถ้าเกิดบริษัทไม่มั่นคงก็อย่าทำโอเคไหมแล้วที่สำคัญคือเจ้าของต้องดีนะครับเอ้ายังไม่พอนะครับที่สำคัญก็คือต้องมีทีมคอยสนับสนุนที่เป็นมืออาชีพทีมมียังไม่พอนะครับจังหวะนะครับที่ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับต้องเป็นจังหวะขาขึ้นนะฮะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันขาขึ้นถามคนมาก่อนก็ได้นะครับก็มันจะบอกได้ยังไงเล่าถูกไหมไปถามบริษัทไปถามเจ้าของไปถามสมาชิกมีเจ้าของที่ไหนบอกว่าบริษัทตัวเองไม่ดีมีไหมไม่มีดีโคตรเลยเนี่ยสินค้าล่ะโอ้สุดยอด
แค่เทลงในแก้ววิ่งผ่านก็หายแล้วยังไม่ได้กินนะบางคนก็โมดิเวตกันจนโหเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าจังหวะขาขึ้นต้องถามคนมาก่อนก็ได้นะครับพี่หนูอยากมีรายได้เนี่ยเดือนหนึ่งสัก 50,000 เดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขาบอกโหมึงเผลอเจิดไอ้คนมาทำก่อนแก10ปีเนี่ยเขายังได้แค่10,000กว่าบาทเลย50,000กว่าบาทเนี่ยต้อง20ปีอันนี้อย่าทำเพราะว่าอยู่ในช่วงขาลงนะครับเอ้าที่สำคัญองค์ประกอบสุดท้ายในเรื่องของตัวเทนนะครับเทนต้องเป็นเทนของโลกด้วยนะเทนอะไรอ่ะปัจจุบันเป็นเทนสุขภาพนะครับถ้าเกิดไปทำธุรกิจด้านเกี่ยวกับเกษตรถามว่าขายได้ไหมขายได้ไหมขายได้นะเกษตรเนี่ยนะครับแต่เก็บเงินไม่ได้นะครับอาจารย์กิติศักดิ์อาจารย์ทักพิมพ์เป็นคนยืนยันตรงให้สองท่านเลยพี่น้อยก็เลยหัวเราะสมทบบอกว่าจริงเว้ยต้องเลยมาต้องเมื่อก่อนหิ้วเขาสั่งปุ๋ยทิ้ง 2,000 นะแกรถพี่อัพไปขนนะโหแหนบเอียงนี่เลยนะเดี๋ยวนี้ 2,000 ใช่ไหม2ตะปุกโยนต๊อกมีได้นะที่นี่สั่ง VIP หนึ่งส่งเคอรี่ก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทสั่งปุ๋ยนะ VIP หนึ่งโอ้โหหลายหมื่นนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเทนเนี่ยต้องเป็นเทนสุขภาพนะครับวันนี้คนจนป่วยไหมป่วยคนไม่จนไม่รวยป่วยไหมป่วยคนรวยป่วยไหมป่วยเศรษฐีป่วยไหมป่วยป่วยทุกคนนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรวยนะเขาบอกว่าคุณอยากจะรวยเนี่ยนะฮะให้ไปจับธุรกิจนะฮะจับธุรกิจอยู่3ประเภทถ้าเกิดคุณไปจับ3ธุรกิจประเภทได้เลยนะคุณรวยเลยอยากรู้ไหมประเภทที่1 นะครับถ้าเกิดคุณไปจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับไปปลูกคอนโดไปปลูกอพาร์ตเมนต์รู้ว่ามหาลัยกำลังจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยเขาจะตั้งมหาลัยจะตั้งโรงพยาบาลเนี่ยคุณมีที่หรือไม่มีที่คุณไปซื้อล่วงหน้าก่อนเลยแล้วก็สร้างคอนโดก็ได้อพาร์ตเมนต์ก็ได้อันนี้รวยเป็นเสือนอนกินแต่คุณต้องมีตังค์แล้วประเภทที่2นะครับคุณต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทรู้จักเอ็กซ์เพิร์ทมั้ยเหมือนมาร์คซักเคเบิร์กเหมือนไอ้เขาคิดระบบที่คนต้องซื้อลิขสิทธิ์อ่ะเวลาจะใช้กับเราปุ๊บเนี่ยต้องซื้อลิขสิทธิ์อันนี้ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทต้องเป็นไวมากๆถ้าเกิดท่านมีคุณสมบัติข้อ2ท่านก็รวยข้อ2นี่พอได้มั้ย ไม่มีเปิดกู จะเปิดอย่างเดียวแล้วประเภทที่3นะครับเขาบอกให้คุณไปจับธุรกิจด้านเกี่ยวกับยารักษาโรคโรคอะไรบ้างอ่ะมันมีตั้งเยอะตั้งแยะโรคที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้มีอยู่4ประเภทเอาแค่4อย่างพอนะคุณรวยหรือลังอ่ะนะครับประเภทที่1นะทำธุรกิจเกี่ยวพวกยามะเร็งเคยได้ยินกัญชาไหมตอนเนี้ยเคยได้ยินหมอแสงไหมพอพูดหรือว่าเปรยขึ้นมานิดนึงว่ามีการรักษามะเร็งได้ใช่ไหมหมอแสงเมื่อก่อนคนไปจองโรงแรมทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง 5-6 หมื่นคนนะถูกไหมเพราะอะไรทำไมคนถึงเยอะเพราะว่าปัจจุบันคนไทยเป็นแชมป์มะเร็งโลกตบมือไว้อะไรหน่อยดูในห้องตรงนี้หน้าตาไม่มีมะเร็งสักคนเลยนะครับใครเชื่ออย่างนั้นยกมือส่งเสียงเฮ้ hey! ยกมือส่งเสียงเฮ้ hey! ใครค้านยกมือส่งเสียง ไม่มีใครค้านนะครับอันนี้นะฮะคันเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณจับประเภท1ก็คือยารักษามะเร็งได้นะครับแล้ว2นะฮะโรคเบาหวานโรงพยาบาลหายไหมไม่หายไม่หายนะครับหมอก็บอกไม่หายถ้าเกิดว่าคุณจับยาที่สามารถรักษาเบาหวานได้คุณรวยมะเร็งได้คุณรวยเบาหวานได้คุณรวยแล้วที่สำคัญเมื่อกี้ปุ๊บบอกใช่ไหมโรคที่ออกหนังสือพิมพ์ออกข่าวทุกวันเนี่ยโรควูบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต
อนนี้นะครับถ้าเกิดคุณจับยาที่แก้ไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดได้คุณรวยยาที่กินของโรงพยาบาลไม่ใช่ยารักษาไขมันไม่ใช่ยากำจัดไขมันเพราะมันเอาไขมันมาเก็บที่ตับคือไขมันที่อยู่ในเลือดนะมันเอามาเก็บที่ตับไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดมันอยู่คือเก่ามันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเรากินยาแค่ขยายมันเท่านั้นเองนะครับแล้วประเภทที่4นะครับหลังจากกินยาเคมีมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยนะครับสุดท้ายทำให้ไตเสื่อมไตวายถ้าเกิดว่าคุณมียารักษา4ประเภทเนี่ยได้เนี่ยไม่ถ้าเกิดเจอไตเนี่ยไม่ต้องล้างไตไม่ต้องฟอกไตเนี่ยนะครับ4ประเภทที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนแฮปปี้ทั้งหมดนี่คุ้นไหมตัวอะไรที่สามารถรักษาได้4ประเภทนี้เซอร์นิตินตบมือให้กับผู้ที่มีบุญโชคดีทุกคนหน่อยคนอื่นเขาไม่รู้ว่า4โรคทั้งหมดที่มันร้ายแรงเนี่ยโรงพยาบาลเอาไม่อยู่แต่เซอร์นิตินเอาอยู่ปุ๊บเขาบอกอยู่แล้วว่าคนที่มาที่นี่โดยมากไม่ได้เป็นระยะต้นหรอกมันเป็นระยะที่หมอไม่รักษาแล้วมะเร็งงอมทั้งนั้นแหละนะครับคีโมจนไม่รู้จะคีโมยังไงหมดแล้วนะครับหายเพราะเซอร์นิตินนะครับวันนี้ท่านมีธุรกิจที่โลกบอกให้แล้วกูรูของโลกบอกให้แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณจับ4โรคนี้ได้แล้วมียารักษานี้รวยตบมือให้กับทุกท่านแล้วประเทศไทยนะครับมันมีบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะนะครับแล้วทำไมต้องมาเลือกเป็น Happy MPM ทำไมต้องมาเป็นเซอร์นิตินทำไมต้องเป็น Happy MPMไม่เป็นบริษัทซูได้ไหมบริษัทแอมได้ไหมบริษัทกิ๊ฟได้ไหมทำไมเป็นแฮปปี้นะครับต้องบอกว่าของแฮปปี้เนี่ยองค์ประกอบมันครบได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับองค์ประกอบแรกนะครับเรื่องสินค้านะครับวันนี้ดังๆเลยเนี่ยก็คือมะเร็งเซอร์นิตินเอาอยู่นะครับสองนะครับโรคเบาหวานโรงพยาบาลบอกไม่หายแต่เซอร์นิตินเอาอยู่แล้วหายเฮ้ยมันหายได้ยังไงสีน้ำตาลในโรงพยาบาลญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นยาในการรักษาโรคต่อมไร้ท่อตับอ่อนเสื่อมตับอ่อนมันอักเสบที่เป็นเบาหวานน่ะมันไม่มีรักษาตับอ่อนเสื่อมเนี่ยแต่เซอร์นิตินตัวสีน้ำตาลเนี่ยมันเข้าไปฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนมันเข้าไปลึกถึงระดับเซลล์ฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนก็คือต้นเหตุของโรคเบาหวานพอตับอ่อนมันหายเสื่อมหายอักเสบมันก็กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนคุณพ่ คุณลุงประสิทธิ์นะคุณพ่อจะเรียกคุณพ่อกับคุณลุงก็หน้าตามันไม่ให้คุณลุงเนาะต้องเรียกคุณพ่อประสิทธิ์กันละกันตบมือลุงพ่อเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องไปหวังพึ่งโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลแล้วพอตับอ่อนมันเสื่อมที่มันเสื่อมมันหายเป็นปกติแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะในเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่นี่เอาอยู่นะครับแล้วจุดท้ายเลยก็คือไตวายที่นี่ดังนะครับ4โรคเนี่ยเซอร์นิตินเอาอยู่เราฟังสรรพคุณมันเนี่ยมันเหมือนยาไหมเหมือนยาไหมเหมือนยาแต่ใส่เสื้อเป็นอาหารเสริมถูกต้องไหมสรรพคุณมันคือยาแต่จดเป็นอาหารเสริมถ้าเกิดว่ายี่ห้อทุกยี่ห้อที่มีอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยอาหารเสริมก็ใส่เสื้อเป็นอาหารเสริมนะครับมะเร็งกินเมื่อไรฮะก็กินไปเรื่อยๆเอาแล้วหัวใจอ่ะความดันอ่ะก็กินไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นเซอร์นิตินนะมีปัญหาเรื่องความดันมีปัญหาเรื่องมึนตื้อนะสีชมพูใน5นาทีเอาอยู่อ่ะปวดไมเกรนตุ๊บๆๆๆเนี่ยไม่เกิน10นาทีอ่ะโล่งอ่ะท้องเสียจุ๊ดๆๆเนี่ยสีฟ้าเนี่ย10นาทีไม่จุ๊ดอ่ะแสดงว่ามันออกฤทธิ์เหมือนยาเครือข่ายในประเทศไทยมันก็เลยไม่มีเหมือนกับเซอร์นิตินเราก็ไม่มีคู่แทนเราทำธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งเรารวยหรือรวยรวยตบมือท่านหน่อยอันนี้แค่กลุ่มเดียวนะนะครับแค่กลุ่มสินค้าแค่กลุ่มเดียวนะครับ
เอ้ายังไม่พอนะครับแผนการตลาดนะครับทำไมนะครับวันนี้จะมาตีให้แตกเลยนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับวันนี้ Happy MPM เมื่อกี้น้องกิ๊กบอกว่าสมัครเท่าไหร่นะ200แล้วสิ้นปีต้องมาต่ออายุไหมไม่ต้องไม่ต้องครั้งเดียวตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยกำลังแพ้10เดือนถึง 40,000 เดือนละแสนพอสิ้นเดือนลืมไปวันเดียวหมดไหมหมดเพราะมันจะต้องต่ออายุแต่ของเรานี่ยันต่อฝาโลงไงทำไมลูกเราก็ไม่ต้องมาต่อเพราะอะไรสมัครครั้งเดียวจนลูกจนเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดเลือกเกิดได้เนี่ยอยากเกิดกลับมาเกิดเป็นลูกของลูกของลูกของลูกเพราะเราทำแพ้สิบไปแล้วไงถูกไหมนะครับอ้าวโอเคนะครับที่นี่นะฮะเราลงทุนขั้นต่ำบางคนเขาบอกไม่มีสตางค์นะครับใครคิดว่าวันนี้จะจับรางวัลสักรางวัลนึงยกมือส่งเสียงเฮ้ ยกมือส่งเสียงเฮ้ เอาทองก่อนดีไหม โอเคขอเวลาอีกสัก3นาทีเดี๋ยวจับเลยใครคิดว่าทองเป็นของเรายกมือส่งเสียงเฮ้ ยกมือส่งเสียงเฮ้ จะจบแล้วนะครับโอเคไหมนะครับหลายท่านเขาบอกโอ้โหกูก็รอแล้วเนี่ยวันนี้อธิษฐานมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเอ้าโอเควันนี้ผมขออนุญาตขอใครคิดว่าจะตั้งใจฟังยกมือส่งเสียงเฮ้ ขอเวลาสัก 2-3 นาทีเผื่อที่จะให้สมาธิคนที่ไม่รู้เรื่องเลยโอเคไหมบางคนเขาตั้งใจฟังนะครับบางคนรู้แล้วก็ขออนุญาตเงียบนิดหนึ่งได้ไหมได้ไหมอย่าคุยแข่งได้ไหมได้เพราะว่าบางคนที่มาใหม่เนี่ยเขาต้องการความสำคัญต้องการการตัดสินใจที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจผิดมันก็เนื้อออกไหมแต่ถ้าเกิดเขาเห็นรายละเอียดทั้งหมดของเครือข่ายปุ๊บเนี่ยมันทำให้เขาบรรลุเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านคุยแข่งเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเสียสมาธิโอเคไหมโอเคโอเคนะครับใครคิดว่าทำได้ยกมือส่งเสียงเฮ้ ยกมือส่งเสียงเฮ้ นะโอเคนะครับวันนี้นะครับที่นี่นะครับสมัครครั้งเดียว200ตลอดชีวิตบางคนบอกไม่มีตังค์เยอะนะครับสมัครแล้วก็ลองกินลองใช้ก่อนได้ไหมสัก5กระปุกนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณเท่าไหร่ 5,000 บาทถูกต้องไหม 5,000 บาทนะครับแล้วทีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดแนะนำต่อขยายต่อนะครับบอกต่อนะฮะ 5,000 บาท5กระปุกเหมือนกันนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อเยอะเอาไปสัก5กระปุกก่อนเผื่อโดนหลอกนะครับเราแนะนำนะครับคุณ A เข้ามา A ซื้อ 5,000 บาทบริษัทจ่ายสตางค์ให้ไหมบริษัทจ่ายให้เท่าไหร่ครับ 1,200 บาทแล้วอย่างเงี้ยนะครับจ่ายให้ 1,200 นะครับเอ๊ะข้างเดียวนะข้างเดียวนี่แหละนะครับเอ้าถ้าเกิดว่าคุณ A ได้แค่คุณ A คนเดียวนะอีกข้างหนึ่งยังไม่มีใครเลยนะครับคุณ A คนเดียวคุณ B ก็ยังไม่มาเลยนะครับปรากฏว่าคุณ A ก็ไปทำต่อนะครับขยายต่อนะคุณ A นะครับเมื่อกี้กิ๊กเขาบอกว่าแนะนำคุณ A ถ้าเกิดคุณ A มีรายได้ข้างแข็ง 10,000 เราได้เท่าไหร่ 10,000 นะครับถ้าเกิด A แสนหนึ่งเราได้เท่าไหร่แสนหนึ่งเอ้ยข้างนี้ยังไม่มีนะใช่ข้างนี้ยังไม่มีเห็นอยู่เนี่ยแต่มันมี A มาแค่คนเดียวแต่มันดันทำได้แต่อีกข้างยังไม่มีใครมากับเราเลยนะครับ A ได้หมื่นหนึ่งเราได้หมื่นหนึ่ง A ได้แสนหนึ่งเราได้แสนหนึ่งแผน C อ่ะเขาถึงบอกว่าโอ้โหช่วยมันจนตายเพราะช่วยมันแล้วก็เราได้ถูกต้องไหมนะฮะขนาดเดียวกันนะฮะบางที่นะครับอันนี้ไม่ต้องไปบอกยี่ห้อเขาแล้วกันนะนะครับบริษัทคุณหมอนะครับหลายท่านอาจจะคุ้นๆอยู่นะครับบริษัทคุณหมอเซ็งเคยได้ยินเนาะนะลงทุนประมาณ 10,000 นะครับลงทุนประมาณ 10,000 นะครับเอ้าแนะนำคุณ A เหมือนกันลงทุนก็ประมาณ 10,000 บาท
นะครับเราปรับอาทิตย์ก่อนได้ไหมอาทิตย์คุยแข่งโอเคแนะนำคุณ A เข้ามาคุณ A นะครับซื้อ 10,000 เหมือนข้างนี้แต่ข้างนี้ยังไม่มีเห็นไหมบริษัทคุณหมอจ่ายตังค์ให้ไหมทำไมถึงไม่จ่ายล่ะของเราจ่ายเท่าไหร่พันสองอันนี้แนะนำเท่าไหร่10,000ยังไม่จ่ายรับเท่าไหร่0 บาทเฮ้ยจริงเหรอจริงเขาหามากมากกว่าเราได้10,000ก็หามากกว่า 5,000 เราจ่าย 1,200 อันนี้จ่าย0จริงเหรอจริงเพราะกติกาของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแผนจับคู่ต้องมาเป็นคู่ถ้าเกิดมาคนเดียวไม่ได้ตังค์เอ้าฝั่งนี้ก็หาใครไม่ได้อยู่ดีมันเอมันดันทำได้เหมือนฝั่งนี้เลยมันเหมือนฝั่งนี้เลยนะฮะเอได้เป็นพันเป็นหมื่นเราได้ตังค์ได้ไหมไม่ได้เรารับเท่าไหร่0เอรับแสนหนึ่งรับเท่าไหร่0เหมือนเดิมเอ้าทำไมฝั่งนี้เอได้แสนเราได้แสนอันนี้เอได้แสนเราได้0เพราะแผนเขาเป็นแผนจับคู่ไม่มีแมทชิ่งไม่มีค่าแนะนำไม่มีค่าช่วยทีมให้สำเร็จไม่มีกติกาเขาเขียนไว้อย่างนี้โอเคไหม okay. อันนี้ถ้าเกิดแผนจับคู่เนี่ยนะครับมีบริษัทคุณหมอนะครับคุณหมอเซงบริษัทพี่จอยแอนคอยเนี้ยนะครับจับแบบนี้มีบริษัทหลายบริษัทนะเขาจับคู่นะและบางแผนนะครับบางแผนนะครับอันนี้อยู่หน้าสำนักงานอยู่ข้างๆสำนักงานนะครับบริษัทพี่อะไรไม่รู้นะครับพี่กิฟต์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนลูกโตแต่แม่ตายนะครับลูกโตแม่ตายคืออะไรถ้าเกิดเราเป็น25ลูกมี20มี15มี10นะครับถ้าเกิดเราเป็นตำแหน่ง25สูงสุดเลยลูกเราเป็น10นะฮะเราจะได้กินส่วนต่างอยู่ที่15ถ้าเกิดเราลูกเป็น15เราจะได้กินส่วนต่างอยู่ที่10ลูกเราเป็น20เราจะกินส่วนต่างเท่าไหร่5ลูกเป็น25นะครับเราจะได้กินส่วนต่างจากบริษัทก็คือ0เขาถึงบอกว่าลูกโตแม่ตายอันนี้บริษัทพี่กิฟต์เคยได้ยินไหมอยู่หน้าปากซอยนะครับอันนี้ต้องหนีไงต้องหนีลูกถ้าเกิดไม่หนีก็คูณศูนย์ตลอดนะครับเอ้าขนาดเดียวกันนะฮะบางแผนอันนี้ผมเคยทำมานะครับอาจารย์กิติศักดิ์ก็เคยทำเขาเรียกว่าแผนปีนเสาน้ำมันต้องปิดยอดทำยอดรักษายอดถ้าเกิดไม่รักษาร่วงนะครับปีนเสาน้ำมันทำยากไหมยากนะครับหมายความว่าไงเราสูงสุดเป็นตำแหน่ง 21% นะครับมี18 15นะครับเป็น9เป็นต่ำสุดก็เป็น 6% นะครับในกรณีอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งทุกๆตำแหน่งนะครับเราขึ้นมาสูงสุดตำแหน่งไหนเดือนหน้าเราจะกลับมาเริ่มต้นที่0ทุกเดือนนะครับหมายความว่าเราเป็น 21% เดือนนี้เดือนหน้าก็กลับมาที่0แล้วก็ปีนบันไดใหม่นะครับ 21% เนี่ยนะครับ คิดเป็นเงินนะฮะประมาณเท่าไหร่นะครับคิดเป็นเงินตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 500,000 บาทนะ PV เนี่ยอยู่ที่ 150,000 เท่ากับว่าจะต้องทำเดือนละ 500,000 ทุกเดือนถ้าเกิดเหลือแค่104,000ก็กลับมาที่ 18% ถ้าเกิดว่าเหลือแค่ 55,000 ก็กลับมาที่ 15% ถ้าเกิดเหลือ0ก็ 0% โอเคไหมทุกเดือนเราจะต้องปีนทุกเดือนนะครับอันนี้เขาถึงมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านไงเขาถึงบอกว่าเวลาเข้ามาบรรยากาศเครือข่ายอย่าเกรงใจเพื่อนนะการเกรงใจเนี่ยเจ๊งกันมาเยอะแล้วนะเพราะอะไรนะครับ
คนไทยเนี่ยเวลาไปอยู่บรรยากาศประกาศต่อหน้าเพื่อนฉันจะเป็นแพทย์อย่างเงี้ยเขาต้องบอกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าค่าไม่ยอมตกมือให้อะไรหน่อยพอเรากระโดดเข้าไปบรรยากาศปุ๊บเนี่ยกูประกาศไปแล้วนี่ว่าตายแล้วมันจะปิดยอดเดี๋ยวแล้วกูหาที่ขายฝากขายที่ฝากขายทรัพย์สินเขาถึงบอกว่ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านเรื่องจริงเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยพ่อผมเคยเป็นมาก่อนโอเคไหมเราเรื่องจริงพ่อผมเคยเป็นผมเป็นมา6ปีนะปีนเสาน้ำมันอยู่6ปีไม่อยากให้ทุกท่านเป็นก็เลยมาเล่าให้ฟังโอเคไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะครับเอาแค่แผนนะฮะของเราง่ายหรือง่ายง่ายนะครับวันนี้ท่านมาฟัง4แผนนี้ท่านตัดสรู้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปคิดมากใครมาแนะนำท่านเอา7องค์ประกอบตรงนี้เทียบเลยนะครับอ้าวแผนดีระบบที่นี่สุดยอดหรือสุดยอดสุดยอดวันที่11นะครับวันที่11นี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านอยากเห็นช้างทั้งตัวนะครับท่านพาไปงาน The Solution ที่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะโรงแรมเซ็นทราแคนนะครับวันนี้เราอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเจนท่านไปดูตรงนั้นปุ๊บนะฮะแต่จะมีค่าบัตรนะฮะมีค่าบัตรแต่แพงมากนะครับต้องเตรียมตังค์ไว้เก็บตังค์ตั้งแต่ตอนนี้นะครับบัตรเพราะว่ามีเลี้ยงอาหารด้วยไงบัตรราคา150บาทโอเคไหมต้องขอบคุณครับบางท่านคิดอยู่ในใจกูจะไปได้ไหมวะจะเก็บตังค์กันบอกว่านะครับโอ้โหต้องเก็บนานเลย150บาทนะครับ150บาทจะไม่พอนะท่านไปท่านได้ลุ้นทองนะฮะที่นั่นเขาจะแจกทุกชั่วโมงเลยนะฮะแจกทุกชั่วโมงใครอยากได้ทองนะไปที่นั่นนะครับโอเคไหมโอเควันที่11นะตรงกับวันเสาร์นะครับตรงกับวันเสาร์นะท่านจะเห็นเด็กอายุ17 18 20นะมีรายได้หลักแสนเยอะมากนะครับท่านมีลูกมีหลานท่านได้ไปเห็นเพราะว่าเด็กดูเด็กมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจท่านมีลูกมีหลานนะเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตังค์นะถ้าเกิดไปที่นั่นนะเล่นโทรศัพท์แล้วได้ตังค์นะเขาจะช่วยท่านกลุ่มท่านอย่างพวกผมกับท่านเนี่ยกลุ่มออฟไลน์นะฮะอย่างกระดีสันเนี่ยออฟไลน์นะอย่างอาจารย์ทัพทิมเนี่ยไม่รู้อะไรไลน์นะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกเด็กออนไลน์นะครับเขาไม่ต้องไปส่งของไม่ตั้งไปซื้อของเขาคลิกอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเขาได้ตังค์แล้วนะฮะมีลูกมีหลานเขาไปปุ๊บเขาจะปิ้งเลยนะนะครับเห็นเด็กรุ่นใหม่ก็ทำได้เดือนละ 4-5 หมื่นเดือนละแสนทำได้นะครับที่นี่มีระบบให้นะครับและยังไม่พอนะฮะบริษัทแฮปปี้เปิดมากี่ปีนะ20ปีนะครับท่านยังไม่มีบัตรงานครบรอบ20ปีนะฮะแจกวันที่16มิถุนาหาบัตรให้ได้นะครับอันนี้บริษัทแจกรางวัลแจกทองแบบร่วมล้านต้องเอาไปให้ได้นะครับหาซื้อให้ได้นะแต่ไม่ได้แจกก็ประสานที่แม่ทีมท่านนะครับ20ปีนะเปิดมา20ปีเจ้าของไม่มีหุ้นส่วนนะคนเดียวโอเคไหมเออถ้าเกิดมีหุ้นส่วนขึ้นมาเมื่อไหร่นะเงินในน้อยไม่มีปัญหาแต่พอเงินเยอะขึ้นมาปุ๊บเริ่มมีปัญหาพอเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลักหลายๆล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านเริ่มใส่คอนเวิร์ตนะในที่สุดสมาชิกก็จะเคว้งคว้างตกลงกูจะไปกับใครดีวะนะเปลี่ยนบริษัทดีอันเนี้ยบริษัทเนี่ยต้องมั่นคงนะครับถ้าเกิดไม่มั่นคงเนี่ยเครดิตที่ท่านสะสมมาทั้งชีวิตนะก็ไหนมึงบอกว่ามันปิดแล้วนะครับเนี่ย20ปีไม่ต้องกังวลไม่มีหุ้นส่วนมั่นคงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือทีมงานที่เป็นมืออาชีพคอยสนับสนุนมีระบบรองรับจังหวะที่ท่านเข้ามานะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับถ้าเกิดมาก่อนหน้าสัก10ปีก็ไม่เหมาะสำหรับท่านอีกเพราะอะไรตอนนั้นทำยากยังไม่มีระบบโอเคไหมเออท่านจะต้องมาสอนภาษาอังกฤษเองพูดผิดถูกๆอ่ะนะครับแต่ปัจจุบันนะถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเหมาะแล้วแต่ถ้าเกิดหลังนี้สักปีเนี่ยไม่เหมาะอีกอ่ะเพราะอะไรนะครับเฮ้ยทำไมถึงไม่เหมาะนะครับเพราะว่าญาติท่านเพื่อนซีท่านก็จะมาทำกับคนอื่นโอเคไหมเออท่านอย่าไปคิดว่าไอ้ของตายเนี่ยมันยังไงมันต้องมากับกูท่านไม่สมัครวันนี้เผลอๆญาติของท่านเนี่ยสมัครพรุ่งนี้เผลอๆคืนนี้สมัครละนะครับ
มาเจอกันทีอ้าวมึงมากับใครวะที่เนี่ยใครชวนมาวะจบไหมจบนะอย่าประมาทนะครับนะวันนี้จังหวะดีละเทนครบแล้วนะครับบริษัทนะฮะครบหมดแล้วทั้งหมดที่นี่สมบูรณ์หมดแล้วนะวันนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ตัวใครตัวเราถ้าเกิดเราไม่อยากรวยไม่อนุญาตให้ตัวเองรวยเนี่ยถามว่าจะรวยได้ไหมไม่ได้นะครับวันนี้แต่ละท่านดูหน้าตาหลายๆท่านฟังผมมาแล้วเนี่ยเป็นโลกหนึ่งผมอยากให้ทุกท่านเป็นนะครับโลกอะไรรู้ป่ะโลกรวยเรื้อรังซ้ำซากอยากเป็นไหม ใครอยากเป็นโลกเรื้อรังรวยเรื้อรังซ้ำซากในผมเป็นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีรายได้เป็นนาทีละ50บาทนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีรายได้เหมือนกับผมนะครับตื่นได้ตังค์หลับได้ตังค์นะครับไปเที่ยวได้ตังค์ไปบวชก็ได้ตังค์โอเคไหมนะครับใครมั่นใจคิดว่าวันนี้เราจะอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จเราจะอนุญาตให้ตัวเองรวยนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีมีเวลาใช้สตางค์อยากกินอยากเที่ยวก็กินตอนนี้เที่ยวตอนนี้นะใครมั่นใจและอนุญาตให้ตัวเองรวยในชาตินี้ยกมือส่งเสียงเฮ้ยยกมือส่งเสียงเฮ้ท้องเนี่ยเป็นของเราแน่ยกหัวส่งเสียงเฮ้ โอเคแล้วเจอกันที่จุดสูงสุดครับสวัสดีครับ ปุ๊บเดี๋ยวนายจะน้อยเลยครับสุดยอดเลยครับต้องดังๆสุดยอดเลยครับสุดยอดตามลงไปใครอยากรวยยกมือส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงรวยทุกคนครับแม่วันนี้อนุญาตให้รวยเดี๋ยวพี่แจกทองจะต่อเวลานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เวลาหมดไปแล้วด้วย